ำรุงรถติดช่วยชีวิตออนละอองฟองรอดบุดบิดก่อนถึงที่เกิดเหตุเซกโลโซแต่งเพลงใจสลายที่ราชประสงค์ไว้อาลัยผู้สูญเสียเพจเอมิลเฮิร์สต้องโทษทั้งจำทั้งปรับหลังก่อเหตุทำร้ายหญิงสาวกลางไนท์คลับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเทรนไนท์ไลฟ์นะคะสำหรับคืนนี้เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการสูญเสียจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าศาลพระพรหมบริเวณแยกราชประสงค์นะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็มีคนบันเทิงอยู่ในวินาทีเสี่ยงชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซาร่าคาซิงกินีกับน้องสแม็กเวลนะคะรวมไปถึงนักร้องสาวออนละอองฟองค่ะที่กำลังมุ่งหน้าไปทำธุระที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุพอดีค่ะนักร้องสาวออนละอองฟองเปิดใจว่ายังรู้สึกตกใจไม่หายค่ะหลังเพิ่งรอดตายหวุดหวิดจากเหตุระเบิดกลางกรุงบริเวณแยกราชประสงค์ขณะเจ้าตัวอยู่บนรถบริเวณด้านหน้าห้างเซ็นทรัลชิดลมเพื่อมุ่งหน้าไปทำธุระที่เซ็นทรัลเวิลด์ในเวลาประมาณ1 ทุ่มซึ่งใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุแต่โชคดีที่เดินทางไปช้ากว่ากำหนดที่นัดไว้จึงปลอดภัยแต่เสียงระเบิดก็ดังสนั่นจนได้ยินชัดเจนเลยล่ะค่ะตอนนั้นไม่ถึงขั้นกลัวแต่ในภาวะแบบงงแบบตกใจมากกว่าแล้วจากภาพข่าวเนี่ยมันคือใกล้มากอ่ะแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าเขามุ่งหมายเอาชีวิตเราไม่รู้ว่ามันยังมีจุดอื่นอีกหรือเปล่าหลังจากนี้เราใช้ชีวิตของเรามันต้องภาวะหรือกลัวไหมไม่ออนมองว่าจริงๆไม่อยากทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรใหญ่ไปเกินใช่วิตกเกินไปค่ะเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตปกติแต่ว่าอยากให้อยู่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเท่านั้นเองขณะที่ซิงเกิลมัมคนสวยซาร่าคาซิงกินีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รอดจากเหตุการณ์นี้แบบเส้นยาแดงผ่า8โดยเผยให้ทีมข่าวนายเดอะเทนฟังทางโทรศัพท์ว่าตอนนั้นเธอและน้องแม็กซ์เวลลูกชายวัย1 ขวบนั่งอยู่บนรถเพื่อนที่ติดไฟแดงอยู่หน้าห้างเกสรพลาซ่าและรถของเธออยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง10 กว่าคันเท่านั้นตอนที่เห็นเปลวไฟระเบิดเธอกับเพื่อนถึงกับช็อกจนทำอะไรไม่ถูกมาได้สติอีกทีก็ตอนที่มีคนมาเคาะประตูเรียกให้ลงจากรถเธอจึงอุ้มน้องแม็กซ์เวลวิ่งแบบไม่คิดชีวิตขณะที่เพื่อนก็ตัดสินใจทิ้งรถไว้กลางถนนจนตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงกลับมาเอารถแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะซาร่ายังบอกอีกด้วยว่าปกติแล้วเธอมักจะพาลูกไปเที่ยวบริเวณนั้นเป็นประจำแต่หลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ไปอีกพักใหญ่เพราะว่ายังหวาดผวาอยู่นั่นเองค่ะฝากคุณแม่ลูกแฝดนานาไรบีนาแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างเกิดเหตุแต่ก็ควงลูกสาวน้องบีนาออกงานแพ็คคู่ที่ห้างดังใจกลางเมืองเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับว่าตกใจและกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น้อยที่สำคัญก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะนานาว่ากังวลทุกคนน่ะคือแบบมันเหมือนกับมันเศร้ามันแบบหดหู่ถึงแม้เขาจะไม่ใช่ญาติเราแต่มันแบบโอ้โหมันเราน้ำตาไหลเลยแหละเมื่อวานนี้เรานั่งดูแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบหดหู่แล้วก็เศร้ามากจนคิดว่าแบบอะไรก็ได้ที่เป็นพรสำคัญสำหรับบ้านเมืองเราก็ขออย่างเดียวคือขอให้บ้านเมืองเรากลับมาสงบสุขสักทีอะไรอย่างเงี้ยของชายาร็อกไวเลอร์เซโรโซแม้ตอนเกิดเหตุจะอยู่ระหว่างไปดูธุรกิจที่ประเทศลาวแต่เมื่อรู้ข่าวและกลับถึงเมืองไทยก็รีบหยิบปากกามาแต่งเพลงใจสลายที่ราชประสงค์ทันทีเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะปิดท้ายด้วยบรรยากาศงานรดน้ำศพของผู้กำกับมากฝีมือฉลวยศรีรัตนาเจ้าของฉายาผู้กำกับจอมเฮียบที่เสียชีวิตในวัย86 ปีจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความอาลัยรักของคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงทั้งรองเค้ามูลคดีไตรภพลิมประพัฒน์กัสมานิสัยพันธ์และลูกศิษย์ก้นกุฏิอย่างโกวิทวัฒนกุลที่ถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะว่าผูกพันและทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์กับครูฉลวยมานานกว่า20 ปีอีกทั้งยังได้วิชาการถ่ายทำภาพยนตร์และหลักคำสอนเรื่องการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงค่ะไม่ใช่แค่ทำงานแต่ครูให้ความรักให้ความเมตตาลูกศิษย์ทุกคนผมโดนหนักกว่าเพื่อนนะมันแล้วลูกศิษย์ทั้งหลายครูโดนศอกโดนเข่าโดนทุบหนักมากแต่พอคัดพอเลิกกองเหมือนลูกครูจะดุกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่รักษาหน้าที่ของตัวเองเช่นมาไม่ตรงเวลานี่โดนละไม่ท่องบทมาเนี่ยโดนละ
โดยญาติมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7คืนที่ศาลา4วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนและมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่25สิงหาคมนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีรัตนาอีกครั้งด้วยนะคะเราไปต่อที่บันเทิงต่างประเทศค่ะดีไซเนอร์ดังค่ะสั่งเลิกใช้ขนแกะจากฟาร์มที่เอาเปรียบสัตว์นะคะรวมไปถึงข่าวดีของแฟนๆของสตีวี่วันเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็พระเอกเอมิลเฮิร์ชค่ะได้รับโทษแล้วหลังจากทำร้ายร่างกายหญิงสาวค่ะพระเอกเอมิลเฮิร์ชจากหนัง Into the Wild เจอโทษจำคุก15วันหลังยอมรับสารภาพว่าเขาลงมือทำร้ายผู้บริหารหญิงกลางไนท์คลับเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาจริงโดยเอมิลให้การกลางศาลรัฐยูทาห์ว่าเขาสำนึกผิดและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆกับการกระทำของตัวเองนอกจากโทษจำคุกแล้วนะคะเอมิลต้องเสียค่าปรับราว 150,000 บาทและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อีก50ชั่วโมงส่วนเหตุผลที่เอมิลลงมือทำร้ายคู่กรณีก็ยังไม่แน่ชัดเพราะเจ้าตัวให้การว่าเมามากจนจำอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะส่วนศิลปินรุ่นใหญ่วัย65ปีสตีวี่วันเดอร์สก็ใจดีเปิดฟรีคอนเสิร์ตใน3เมืองใหญ่ทั้งวอชิงตันฟิลาเดลเฟียและนิวยอร์กซึ่งการแสดงกลางสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก็มีการแจกบัตรก่อนเริ่มโชว์จริงเพียงแค่3ชั่วโมงล่วงหน้าแต่ก็มีคนมาจับจองหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นค่ะโชว์เฉพาะกิจนี้นะคะมีขึ้นเพื่อโปรโมทการทัวร์คอนเสิร์ต Song in the Key of Life Performance ของสตีวี่ที่จะเปิดฉากปลายเดือนกันยายนนี้นั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยการออกมาประกาศกล้าวของดีไซเนอร์แถวหน้าสเตลล่าแมคคาร์ทนีย์ที่จะเลิกใช้ขนแกะจากผู้ผลิตเจ้าหนึ่งในอาร์เจนตินาหลังองค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์หรือพีต้าออกมาแฉว่าผู้ผลิตเจ้านี้ดูแลแกะไม่ดีเท่าไหร่ค่ะโดยสเตลล่าไม่ต้องการให้มีการเบียดเบียนสัตว์ในวงการแฟชั่นนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาปรับอารมณ์กันนิดนึงนะคะกับข่าวเมาๆจากชาวซอย9นั่นเองค่ะเขาเมากันให้แซดเลยนะว่าซันนี่กับใหม่ดาวิกาเนี่ยดูท่าว่าจะไม่ใช่รักกันแค่ในจอแล้วนะคะรวมไปถึงนิโคเทรโอค่ะก็ถอดสายน้ำเกลือมาลุยงานแล้วค่ะเมามอยซอย9ใช่คือแบบไม่อยากเมาอ่ะขอกำลังใจให้คุณแม่นะเด็กนิโคเทริโอด่วนๆหลังต้องนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลจากอาการไข้หวัดมาช่วงเช้ามืดวานนี้และแม้ตอนนี้จะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ชีก็ไม่ได้หยุดพักผ่อนรีบบึงไปโปรโมทเพลงใหม่เหมือนใจจะขาดที่คลื่นวิทยุต่อทันทีชาวสายแก้วขอเป็นกำลังใจและยกนิ้วให้กับสปิริตไปเลยจ้าสู้ๆนะตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นรักจริงหรือรักโปรโมทกันแน่เพราะชาวซอย9แอบรู้มาว่าช่วงนี้พระนางของหนังฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมออย่างซันนี่และใหม่ดาวิกาน่ะมองตากันหวานเยิ้มอยู่บ่อยๆคือแบบถ้าจะสวีทแค่ในจอนะก็พอเข้าใจแต่นี่แดนสวีทนอกจอจนมีคนจับสังเกตได้ส่วนจะสานต่อกันจริงหรือไม่คงต้องจับตามองกันให้ดีแล้วล่ะค่ะเป็นความอบอุ่นที่อยากเห็นแล้วอยากจะแชร์ต่อจริงๆ facebook.com/mcotkidsclub ขอนำภาพน่ารักน่ารักที่น้องๆและคุณแม่ทางบ้านส่งมาร่วมสนุกในกิจกรรมภาพมันฟ้องว่าน้องรักแม่ ทำท่าเก๋ๆแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลส่วนโจทย์ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นท่าไหนตามไปดูกันได้ในรายการ Mcot Kids Club ทาง Mcot Family ช่อง14ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4:30 นะจ๊ะดีส่งตรงจากกองถ่ายหนัง Star Wars 7 The Force Awakens กับเบื้องหลังสุด Exclusive ที่ค่ายดิสนีย์ส่งมาเรียนน้ำย่อยสาวกหนังสงครามอวกาศก่อนเข้าฉายจริง17ธันวาคมนี้แต่กลายเป็นว่าภาพเบื้องหลังหนังกลับไม่เตะตาเท่าบทหนังบนกระดาษสีแดงที่อยู่ในมือผู้กำกับ JJ Abrams และผู้ร่วมเขียนบท Lawrence Kasdan เหตุใดจึงต้องใช้กระดาษสีแดงตามดูเหตุผลต่อได้ที่ Nine Entertainment Application เลยค่ะต้องงี้สิเราไปพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้ากบสุวนันท์เปิดใจหลังประชาชนเทใจให้เธอเป็นคุณแม่ตัวอย่างของวงการบันเทิงสักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะได้เวลาของเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะสำหรับวันนี้พี่แป๋วจะพาไปเจาะลึกผลโพลมหาชน Thailand People Chart นะคะในหัวข้อคุณแม่ในวงการบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นภาคต่อโพลมหาชน Thailand People Chart ในเดือนของแม่นะคะกับความคิดเห็นของคนไทยว่ายกให้ดาราคนไหนเป็นคุณแม่ตัวอย่างของวงการบันเทิงค่ะจากผลสำรวจโพลมหาชนโดยนายเอ็นเตอร์เทนและนิด้าโพสอบถามความคิดเห็นคนไทยว่ายกให้ดาราคนไหนเป็นแม่ตัวอย่างของวงการบันเทิงซึ่งก็พบว่าอันดับหนึ่งก็คือกบสุวนันท์ตามมาด้วยนกสินใจตู่นันทิดาหน่อยบุษกรเอ๋พรทิพย์อ้อมพิยดาแอฟทักษอ่อนมิวลลิตาเป้ยปานวาดและปิ่นเกตมณี
ดยเพศหญิงส่วนใหญ่ปลื้มคุณแม่กบสุวนันเช่นเดียวกับคนวัยไม่เกิน25จนถึง45ปีผู้นับถือศาสนาคริสต์คนทุกสถานภาพสมรสรวมถึงกลุ่มผู้มีการศึกษาตั้งแต่มัธยมไปจนถึงสูงกว่าปริญญาตรีและแทบทุกสาขาอาชีพและรายได้เทใจให้คุณแม่กบเหมือนกันยอมทิ้งบัลลังก์นางเอกเบอร์หนึ่งวิกหมอชิดเพื่อไปทำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัวมาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววจะหวนคืนวงการเพราะอยากดูแลใกล้ชิดลูกๆให้มากที่สุดขอบคุณมากๆแล้วก็ภูมิใจจริงๆดีใจมากเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กอะค่ะสำหรับลูกกบเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาในวิถีของแบบไทยๆเราแล้วก็มีกรอบมีระเบียบวินัยค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็เลยเอามาผสมกันนะคะให้น้องมีอิสระในทางที่เขาน่าจะทำได้แต่ว่าก็ไม่ให้เกินออกนอกกรอบไปส่วนเพศชายส่วนใหญ่รวมถึงเพศที่3ร้อยทั้งร้อยและกลุ่มคนวัย46ขึ้นไปนะคะคนไทยมุสลิมผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปรวมทั้งกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านวัยเกษียณประสานเสียงยกให้นกสินใจเป็นสุดยอดคุณแม่ในวงการบันเทิงค่ะส่วนคนไทยส่วนใหญ่ถึง 38.12% ลงความเห็นว่าเพราะดูเป็นครอบครัวอบอุ่นนอกจากนี้ 35.52% ก็มองว่าคุณแม่เหล่านี้สามารถอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดีโดยดูจากทายาทที่เป็นเด็กมีความประพฤติดีน่ารักและ 19.46% บอกว่าเพราะชื่นชอบคุณแม่เหล่านี้เป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผลงานหรือนิสัยส่วนตัวขณะที่กว่า 6% ชอบเพราะยอมทิ้งงานทิ้งเงินเพื่อมาเลี้ยงลูกเองกว่าจะเลี้ยงดูลูกสักคนหนึ่งให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะคนเป็นแม่ก็ต้องทุ่มเทมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ต้องเป็นคนดีให้คุณแม่ชื่นใจด้วยนะคะก็ขอเป็นตัวแทนลูกๆนะคะบอกรักคุณแม่ทุกๆคนเลยนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาย้อนอดีตกันแล้วค่ะวันที่18สิงหาคมนะคะเคยมีข่าวอะไรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้างเดี๋ยวเราย้อนเวลาไปดูอีกครั้งนึงในช่วง Your Memory วันนี้ในความทรงจำค่ะเวทีเรื่องข้างหลังภาพ The Musical เรื่องราวความรักที่เป็นไปไม่ได้ระหว่างหญิงสาวสูงสักและหนุ่มวัยเรียนที่ถ่ายทอดโดยแพทย์สุทัศนีและบี้สุกริตได้เปิดม่านการแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันนี้เมื่อ7ปีก่อนโดยละครเวทีเรื่องนี้เปิดแสดงถึง49รอบและต่อมาบอยทกลเกียรติในฐานะผู้กำกับได้ผลักดันจนผู้สร้างละครเวทีที่อเมริกาให้ความสนใจและนำมาทำใหม่ในชื่อ Waterfall The Musical โดยยังคงได้บี้สุกริตนำแสดงร่วมกับชาวต่างชาติและเปิดแสดงที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและในวันนี้เมื่อ4ปีก่อนนักแสดงหนุ่มแอนดรูว์สุภมรถึงกับหลั่งน้ำตาลูกผู้ชายเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องในคดีมียาไอซ์และอุปกรณ์การเสพไว้ในครอบครองหลังถูกตำรวจกองปราบรวบตัวคาคอนโดเมื่อเดือนมีนาคมปี2553โดยนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งเปิดใจว่ากว่า1ปี7เดือนที่ผ่านมาไม่เพียงตกเป็นจำเลยในคดีที่ตนไม่ได้ทำผิดแต่ยังตกเป็นจำเลยของสังคมด้วยเมื่อสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้จึงรู้สึกดีใจมากค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ